โดยแบ่งงานเขียนออกเป็น6ประเภทได้แก่ประเภทที่1ประเภทนิทานส่งเสริมภาพส่งเสริมคุณธรรมประเภทที่2ประเภทหนังสือภาพเสริมความรู้ประเภทที่3ประเภทนวนิยายสำหรับเยาวชนประเภทที่4ประเภทสารคดีสำหรับเยาวชนประเภทที่5ประเภทนวนิยายสำหรับผู้ใหญ่ประเภทที่6ประเภทสารคดีสำหรับผู้ใหญ่น้อยเป็นวรรณกรรมที่ใช้ตัวผู้นำเรื่องเล่าเป็นเหมือนผีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ผีจริงๆแล้วเป็นจิตสำนึกของตัวละครตัวนั้นซึ่งก็คือผู้เขียนตั้งใจที่จะสะท้อนปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันเกี่ยวกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มีต่อเด็กที่มีปัญหาชอบพูดคุยกับตัวเองไม่ชอบคุยกับใครจริงๆแล้วไม่ได้คุยกับผีจริงๆแล้วคุยกับจิตสำนึกของตัวเองเพื่อหลีกหนีโลกความจริงคำว่าน้ำตาแม่มดมีความหมายแบบน่ากลัวชวนฝันหน่อยๆเพราะว่าคำว่าแม่มดอาจทำให้นึกถึงหญิงสาวหน้าตาอัปลักษณ์เจ้าเล่ห์ขี้อิจฉาแต่น่าแปลกที่เราแทบไม่เคยเห็นน้ำตาของแม่มดเลยไม่ว่าจะเป็นในภาพยนตร์การ์ตูนหรือในนิทานสำหรับเด็กชื่อเรื่องของหนังสือเล่มนี้จึงสะดุดตาชวนให้นึกว่าเป็นวรรณกรรมแนวแฟนตาซีที่อาจจะมีความมืดมนการต่อสู้น้ำตาและความพ่ายแพ้ที่ให้ค้นหามุมที่แนะนำให้สำหรับการอ่านที่สุดคือมุมแว่นแก้วเพราะเป็นมุมที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยและมีคติเตือนใจตลอดเวลา